ยังไม่จบสำหรับปมภาพวาดพระพุทธรูปอุลตร้าแมนล่าสุดนายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ว่านครราชสีมาหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อหาทางออกปัญหาและช่วยเหลือนักศึกษาและเจ้าของผลงานรวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาหลังตัวแทนชาวพุทธเพื่อแผ่นดินแจ้งความเอาผิดโดยให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาว่าภาพวาดเข้าข่ายดูหมิ่นพระพุทธศาสนาหรือไม่เพื่อเป็นแนวทางในการสู้คดีและเตรียมประสานผู้แจ้งความพูดคุยทำความเข้าใจและขอให้ยอมความผู้ว่านครราชสีมาชี้เรื่องนี้เป็นบทเรียนราคาแพงในการให้ความระมัดระวังเรื่องของการแสดงออกที่กระทบความรู้สึกคนในสังคมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยพร้อมขอทุกฝ่ายให้จบเรื่องนี้ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อดิศร นวนนท์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายวันนี้